องค์ธรรมคำสอนตอนธรรมะ2ธรรมะ1 0ผู้มี0คือผู้ทำ0ที่สัมมาทิฏฐิจึงมีนิพพาน1ผู้ปฏิบัติฌานด้วยสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5 2มีกระบวนการใหญ่ที่เป็นธรรมะ2คือโพชฌงค์7และมรรคองค์8 3เรียนรู้รูปกับนามที่มีธรรมะ2หลายคู่หมุนรอบเชิงซ้อนหลายชั้นและใช้ความสามารถของตนทำให้เป็นธรรมะ1และ0ตามธรรมะ4เศร้าได้แก่อาการเพศลิงคะนิมิตปุพเพศ4มีกระบวนการของเวทนา108ที่สัมมาทิฏฐิจนได้สัมมาผลคือเนกขัมมะสิกตเวทนาจึงเป็นอาการของศูนย์ที่เป็นแบบอเทวนิยมซึ่งจะเป็นฐานนิพพานของพุทธอย่างแท้จริงพ่อครูสมณะโพธิรักษ์หนังสือคนจนที่มีแบบเล่ม1หน้า322ถึง325